สวัสดีค่ะดูข่าวกีฬาคืนนี้ค่ะเริ่มข่าวแรกถือว่าเป็นข่าวดีของวงการกีฬาบ้านเรานะคะท่านนายกรัฐมนตรีมีการหารือร่วมกับคณะทำงานยุทธศาสตร์สั่งเดินหน้าซอฟต์พาวเวอร์มวยไทยแบบเต็มรูปแบบเลยค่ะสู่เป้าหมายในระดับโลกค่ะที่ตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดทำเนียบรัฐบาลให้การต้อนรับพร้อมหารือร่วมกับผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีประธานอนุกรรมการด้านกีฬาในคณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติที่นำทีมซอฟต์พาวเวอร์ด้านกีฬาหรือว่ากีฬามวยไทยโดยเฉพาะเลยนะคะก็นำมาโดยคุณชริตรัตน์จันทรุเบกษาที่ปรึกษานโยบายด้านกีฬารวมทั้งพี่บัวขาวบัญชาเมฆยอดนักมวยไทยชื่อดังของเราผู้แทนสภามวยแห่งเอเชีย WBC เอเชียผู้แทนวันแชมเปี้ยนชิพการกีฬาแห่งประเทศไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยรวมทั้งคณะทำงานนะคะร่วมมีการปรึกษาหารือกันค่ะในโอกาสนี้ดร.ปรีชาพรสุวัฒโนดมรองประธานสภามวยโลกมวยไทย WBC มวยไทยได้มอบนาฬิกาลูกเข็มขัดแชมป์โลกนะคะที่ปกติเนี่ยจะมอบให้กับนักมวยระดับแชมป์โลกเท่านั้นค่ะซึ่งวันนี้ได้มอบให้กับท่านนายกรัฐมนตรีเพื่อเป็นของที่ระลึกส่วนพี่บัวขาวบัญชาเมฆถือโอกาสนี้มอบกางเกงมวยไทยสีแดงที่สกรีนตัวอักษรสีเหลืองเป็นชื่อของตัวเองว่าบัวขาวมอบให้กับท่านนายกรัฐมนตรีเหมือนกันค่ะโดยนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีบอกว่าถือเป็นโอกาสดีได้ร่วมพบปะหารือในแนวทางการทำงานที่จะผลักดันมวยไทยไปสู่ซอฟต์พาวเวอร์ร่วมกันมวยไทยณเวลานี้เป็นกิจกรรมที่มีคำว่าไทยติดอยู่ด้วยซึ่งเวลานี้บอกได้ว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์อันดับหนึ่งนะคะที่ถูกส่งออกไปทั่วโลกสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจอย่างมหาศาลในปัจจุบันค่ะมวยไทยเนี่ยน่าจะเป็นซอฟต์พาวเวอร์อันดับต้นๆของประเทศไทยนะครับเป็นกิจกรรมเป็นแอคทิวิตี้ซึ่งมีคำว่าไทยอยู่ด้วยนะครับยกเว้นแต่ถ้าเกิดท่านพูดถึงอาหารคงเป็นมีผัดไทยนะครับแต่คำว่ามวยไทยเนี่ยผมว่าให้คุณค่ากับซอฟต์พาวเวอร์ของความเป็นไทยเยอะนะครับยกตัวอย่างง่ายๆเลยเนี่ยนะครับผมว่าไม่มีใครคิดหรอกว่าค่ายมวยไทยในประเทศอังกฤษเนี่ยมีอยู่ถึง 5-6,000 ค่าย 5-6,000 ค่ายนะครับที่ประเทศอังกฤษประเทศเดียวนะครับตรงนี้ก็ต้องไม่เป็นไปเสกกันไม่ได้หรอกครับว่ามวยไทยเนี่ยเป็นซอฟต์พาวเวอร์อันดับหนึ่งที่ถูกส่งออกไปทั่วโลกนะครับมูลค่าทางเศรษฐกิจมหาศาลไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการถ่ายทอดสดไลฟ์สตรีมมิ่งหรือการขายของอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นกางเกงนวมนะครับอะไรหลายๆอย่างเนี่ยก็เป็นสินค้าซึ่งเราคิดว่าน่าจะทำประโยชน์ให้กับประเทศไทยได้อย่างเยอะนะครับทางด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีประธานอนุกรรมการด้านกีฬาในคณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติเปิดเผยว่าเวลานี้ต่างชาติมีความต้องการนักมวยไทยไปช่วยสอนเทคนิคทักษะต่างๆนะคะที่ต่างประเทศเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวสิ่งที่คณะทำงานกำลังทำอยู่คือการหารือกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อทำให้เป็นระบบระเบียบขั้นตอนที่ถูกต้องทำหลักสูตรเพื่อเปิดให้โค้ชนักกีฬาหรือว่าใครที่สนใจจะทำงานด้านนี้อย่างจริงจังมาอบรมหากว่าผ่านหลักสูตรก็จะมีใบประกาศนียบัตรรับรองนะคะซึ่งใบรับรองนี้จะช่วยในการขอวีซ่าเพื่อไปทำงานที่ต่างประเทศในฐานะครูสอนมวยไทยซึ่งการจะขอวีซ่าก็จะทำให้ง่ายขึ้นในการเดินทางไปหลายๆประเทศค่ะ